จบไปแล้วนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทีมชาติไทยชนะนะครับแต่ตกรอบนะครับยิงไม่ถึงนะครับวันนี้ผมเอาข้อมูลมาให้ดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะครับอ่ะโอเคไปดูข้อมูลกันเลยนะครับเพื่อนๆครับเพิ่งจะจบไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับไทยเล่นในบ้านเจอกับสิงคโปร์นะครับต้องพูดก่อนว่าก่อนเกมนะครับจีนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตารางตรงนี้แล้วกันเพื่อนๆจะได้เห็นนี่อย่างนี้นะครับก่อนเกมครับจีนเจอกับเกาหลีนะครับบ้านเกาหลีแล้วก็เกาหลีชนะ 1-0 เท่านั้นเองนะครับทำให้พอจบนะครับเขาเตะก่อนเรานะเราเตะหลังเขาทีนี้เราจะต้องยิงนะครับ3เม็ดขึ้นไปนะครับถึงจะเข้ารอบทีเนี้ยก็งานเข้าสิครับเราต้องยิง3เม็ดเรานำก่อน 1-0 นะครับจากสุพนัทนะครับแล้วก็มาโดนครึ่งหลังนะครับฟานดี้ยิงตีเสมอ 1-1 นะครับทีนี้โอเคว้งเลยครับแล้วสักพักหนึ่งเป็นปรเมศมายิง 2-1 นะครับก็จุดประกายความหวังแล้วก็เจริญศักดิ์มายิง 3-1 นะครับทีเนี้ยเหลืออีกแค่ลูกเดียวครับ 4-1 ยิงไม่ถึงนะครับหมดเวลาซะก่อนจบเกมนะครับไทยชนะ 3-1 แต่ว่าตกรอบนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตารางเพื่อนๆดูเห็นไหมครับว่าค่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแต้มลูกได้เสียนะครับเท่ากันหมดเลยทีเนี้ยก็มาวัดกันที่ head to head นัดแรกนะครับนัดแรกนะครับที่เราเจอกับทีมชาติจีนนะครับเราไปแพ้เขาในบ้านเรานะครับนัดนั้นยังเป็นมาโน่คุมอยู่นะครับแล้วนัดแรกไปแพ้ครับทีเนี้ยพอนัดสุดท้ายเนี่ยมันเลยเสียดายนะครับวันนั้นส่งผลถึงวันนี้นะครับก็เสียดายนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้โทษกันหรอกแต่ว่ามันแค่รู้สึกเสียดายนะครับถ้าอิชิอิเขามาคุมตั้งแต่ตอนนั้นเนาะรูปเกมทรงมันน่าจะดีกว่านี้มากๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับทัวร์นาเมนต์หน้ายังมีแต่ก็ต้องลุ้นว่านักเตะคนไหนที่เขาจะเลิกเล่นทีมชาติบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนก็30อัพแล้วนะครับเขาก็โพสต์เราขอโทษนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับเราจะกลับมาแบบแกร่งกว่าเดิมนะครับผมอ่านคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันหมดเอกฉันท์ครับให้กำลังใจเพราะว่าทุกคนเห็นแล้วว่ารูปเกมไทยสู้โคตรสนุกเลยครับดูแล้วมันลุ้นขึ้นมันนะครับแบบมันไม่เหมือนทีมไทยเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมามันเป็นปีที่แบบเชียร์ได้แพ้แต่ว่าแพ้แบบสนุกนะครับสุดยอดไปเลยเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมเอาสถิติมาให้ดูจาก Google Football เลยกันนะครับนี่เลยนะครับสถิตินะครับ 3-1 สุพนัทปรเมศแล้วก็เจริญศักดิ์นะครับปรเมศเล่นดีนะลงมาซุปเปอร์ซับดีมากเจริญศักดิ์โดนข้อหาเด็กเส้นแต่ก็วันนี้ก็ยิงได้ก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะไทยยิง35ใน Google Football มันบอกนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่ว่ารู้สึกว่ายิงเยอะมากๆนะครับ35ของเขายิง10เข้ากรอบของเรา13ของเขา2นะครับการครองบอล57 43การส่งบอล439 347ความแม่นยำในการส่งบอล83 75ฟาว14ฟาว17ใบเหลือง2ใบเหลือง5แล้วก็เตะมุม13กับ3นะครับก็โอเคนะครับเนี่ยเสียดายนะครับไอ้นัดแรกที่เจอจีนเนี่ยโอ้ถ้าเสมอกันนี่มันนะถ้าไม่แพ้เขานัดแรกนี่มันนะในบ้านเราไม่เป็นไรเสียดายหมดนิดๆนะครับโอเคเป็นกำลังใจให้กับนักบอลทีมชาติแล้วก็แฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับทุกคนเห็นแล้วว่าไทยเราแม่งเล่นโคตรหมัดนะครับโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวฝากพิกัดนะครับพวกลิงก์อัปเดตโปรแกรมนะครับเพื่อนๆสนับสนุนผมได้นะก็เลื่อนลงมาครับใต้คลิปก็จะมีสินค้ามากมายให้เพื่อนๆลองซื้อผ่านลิงก์ผมหรือว่าทำธุรกรรมผ่านลิงก์ผมนะครับอย่างหมวดอุปกรณ์กีฬาครับเนี่ยลองกดเข้ามาเดี๋ยวผมกดให้ดูสักอันนะครับเป็น Adidas Shop นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาลองดูสินค้านะครับตอนนี้เสื้อเรอัลมาดริดตัวใหม่มาแล้วนะครับนี่นะครับชุดยาวนะครับ24 25ของAdidas ครับก็จะมีพวก Man U Arsenal Bayern Juve แล้วก็ทีมชาติอื่นๆนะเพื่อนๆสามารถกดสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ adidas.co.th นะครับผ่านลิงก์ผมนะผมได้ค่าน้ำด้วยค่าไฟด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้แบรนด์อื่นๆก็ลองดูแล้วกันนะครับชอบแบรนด์ไหนก็ซื้อของนะครับผมก็ได้ค่าน้ำลายด้วยนะครับจบสวัสดีบ๊ายบายครับ